ข้าข้างนู้นข้างนี้เรายืนอยู่ตรงกลางแล้วไม่ใช่อะไรมันถูกต้องเราพร้อมที่จะยืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับนายพลกล้าใช่ครับท่านสุดยอดมากเลยผมจริงๆผมอยากให้สายใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวว่าฟังท่านแล้วมันอดใจไม่ได้อ่ะคือถ้ามีเงินนะครับรอเงินเนี่ยผมสนับสนุนเลยนะครับแล้วอยากให้ช่องที่สามเนี่ยคือเอาคนที่มันชัดเจนหน่อยครับออกรายการอย่างท่านมาทุกวันเลยท่านไปสายมาทุกวันเลยแต่คุณอย่างคนอย่างชัยวัฒน์ศิริชัยที่กล่าวหาว่าพี่น้องเป็นโจร500เนี่ยคนพี่น้องพันธมิตรนะครับฮัลโหลครับครับที่ว่าเป็นโจร500เนี่ยคุณกล่าวได้ไงว่าพี่น้องที่ยอมตายเพื่อชาติบ้านเมืองโดยที่เขาไม่ต้องการแสวงอำนาจอ่ะไปกล่าวหาเขาว่าเป็นโจร500อ่ะนายชัยวัฒน์ศิริวิชัยคุณเขียนข้อความมาแล้วไปกล่าวหาพี่น้องนี้ได้ไงคุณจริงๆคุณไปชนแกนนำอะไรคุณก็ว่าเขาไปเราไม่ว่าแต่พี่น้องที่ต่อสู้แล้วก็ยอมตายครับคนยอมตายเพื่อชาติบ้านเมืองมันหาได้ที่ไหนเรามันไม่มีก็มีพี่น้องมัคควานนั่นแหละฝนตกแดดออกอยู่ไม่เคยถอยเลยเพราะอะไรเขาสู้ไอ้ตนที่เหรอเขาสู้ให้ตัวเขาเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เขาสู้เพื่อนายหลวงก็ถูกต้องไม่ใช่ว่าเลือกไอ้หัวโนแล้วไปเลือกทักษิณมันไม่ใช่คืออะไรที่ไม่ถูกต้องคุณต้องแยกแยะไม่ใช่คุณคือมาชี้นำเราไม่เชื่อครับผมบอกให้ตรงประชาชนฟังรอบด้านคือพีทีวีอ่ะเราฟังจนเรารู้ว่าอ้าปากก็เห็นหมดแล้วไอ้เคเบิลต่างฉากไอ้เช่นไอ้ช่องเปียงนิวช่องทีนิวก็อยู่กับประชาธิปัตย์ทั้งนั้นอ่ะเราก็รู้ใครเป็นไงก็รู้อยากให้นิดนึงที่ผมบอกไปอยากให้ท่านนายพลคนกล้าช่วยเย็ดแพร่ออกมาหน่อยที่เล็กเอ็ดใหญ่และไอ้นักธุรกิจ5คนที่คุยกันเรื่องครับทีโอทีนะครับว่าโยงใหญ่ยังไงนะครับนายพลคนกล้าสุดยอดมากครับผมอยากให้ท่านยกใหญ่เลยครับผมจริงๆผมไม่อยากโทรมาวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก็อย่างนี้นะครับไอ้ผมมันบ้าอายุซะด้วยขอบคุณท่านมากนะครับเช้าวันอาทิตย์8โมงเช้ารายการหักศอกนอกทำเนียบนอกทำเนียบเตะพาหมากรักการเมืองผมจะเล่าให้ท่านฟังคลิป YouTube นักธุรกิจ5คนนะครับผมไม่กลัวหรอกครับเล่าเลยครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงมายังไงยิ่งอาจารย์ธนบุญเชียร์ด้วยแล้วเดี๋ยวเล่าแหละครับแล้วก็ยังไงเป็นอะไรก็อย่าลืมเอาข้าวมันไก่กับโอเลี้ยงไปเยี่ยมนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกปทม.ค่ะครับเชิญครับเมื่อสักครู่คุณได้เลิกถามท่านบรรณวิทย์ถามอาจารย์ธนภูมิว่าได้อะไรกับสิ่งที่ทำใช่ไหมคะก็ตอบให้แล้วกันใช่ครับได้รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นต้นทุนชีวิตที่ดีของลูกหลานเราไว้ได้ต่ออีกช่วงนึงเหมือนที่คนยุครัชกาลที่5เขารักษาไว้ให้เรานั่นแหละค่ะที่อดทนทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็ด้วยเหตุผลนี้ถ้าถามจริงจากใจจริงอ่ะทุกวันนี้ปตท.ยังเป็นแบบนี้เขาก็ไม่มีความหวังนะคะไม่มีความหวังกับเรื่องของปตท.แต่ถ้าในเบื้องต้นเราทำสำเร็จรักษาบ่อน้ำมันบ่อก๊าซอะไรไว้ได้ก็หวังใจว่ารุ่นเล็กๆที่กำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้ามันจะต้องมีคนดีขึ้นมาจัดสรรแล้วก็ให้เกิดต้นทุนชีวิตที่ดีกับคนทุกๆครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงหรือเสื้อสีไหนก็ตามรวมทั้งอย่างลูกหลานเราด้วยนะคะหมายถึงว่าลูกหลานญาติใกล้ชิดเราด้วยคือถ้าได้ก็ขอให้มันได้กันทั้งประเทศแต่ก็ยังมีความหวังเล็กๆนะคะรู้ว่าท่านบรรณวิทย์ยังตามเรื่องปตท.อยู่ครับตามครับตามเลยครับจะเอาคืนไหมได้ถ้ามีโอกาสนะครับมีที่ไหนครับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็อย่างทีมของอาจารย์สุทธิอะค่ะวันนี้เขามีลงสัตยาบันกันด้วยนะคะครับแล้วทีนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของอาจารย์ธนบูรณ์เนี่ยเห็นแล้วอยากให้ทั้งส่วนของอาจารย์ธนบูรณ์แล้วก็ของท่านปณวิทย์เองเนี่ยกระทำการสิ่งใดในเรื่องพวกนี้ค่ะแล้วถ้าต้องการความช่วยเหลือจากมวลชนเนี่ยอยากให้พูดอยากให้บอกอะค่ะค่อนข้างเข้าใจวัฒนธรรมของเครือข่ายครับค่อนข้างเข้าใจวัฒนธรรมของสมัชชาครับแต่ก็อยากให้บอกเพราะว่าบางทีเนี่ยมันค่อนข้างจะเดายากจริงๆแต่ก็มีมวลชนจำนวนไม่น้อยนะคะยืนยันได้ว่าพยายามหาทางจะช่วยตรงไหนได้จะทำตรงไหนได้มากที่ทำอยู่ก็เลยอยากให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทั้ง อาจารย์ธนบูรหรือตัวท่านบรรณวิทย์นะคะคือรวมทั้งท่านอื่นๆด้วยนะคะที่จะเป็นงานในเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจำเป็นที่จะต้องให้มวลชนช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเนี่ยก็อยากให้พูดออกมาแต่คือก่อนหน้านี้คือมีความเข้าใจโดยส่วนตัวอยู่แล้วค่ะว่าเป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาอยู่ครับขอบคุณมากแล้วอันนี้เองก็อาจจะเป็นเรื่องนึงที่
ทุกคนยังทำคือหมายถึงว่ามวลชนโดยทั่วไปก็ยังมองพวกท่านทุกท่านเนี่ยด้วยความโปร่งใสมันก็เป็นข้อดีค่ะแต่ก็จะมีมวลชนอีกจำนวนมากยิ่งใกล้ระยะเวลายิ่งยูเนสโกจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ศาลโลกจะตัดสินเข้าข้างเราไหมเข้าข้างกัมพูชาหรือเปล่าเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมวลชนร้อนใจค่ะถ้ามีอันใดที่ทำได้มากกว่าที่ทำอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะคะครับขอบคุณมากให้กำลังใจทุกๆท่านเลยขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับก็เราได้แนวร่วมอีกคนหนึ่งนะจะได้ไปร่วมเวลามีชุมนุมนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ในสายไหมครับฮัลโหลครับเชิญครับสวัสดีครับท่านบรรณวิทย์ท่านได้เลิกแล้วท่านธนบุญอาจารย์ธนบุญอะไรบุญผมโทษจำไม่ได้นะฮะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับได้ยินไหมครับได้ยินครับผมไม่ได้มาสนานนะก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับก็ยังรอรถไถจากท่านบรรณวิทย์อยู่คิดถึงงานรถไถนี่คิดถึงว่ายังวนเวียนดูอยู่ตอนนี้ครับบางทีก็เกิดความเซ็งมั่งเบื่อมั่งวันนี้ฮะผมก็เห็นเขาออกมาแก้ตัวพลวันนะเด็กน้อยมาร์กเนี่ยนะแล้วก็อะไรนะโอ้ปราบคอร์รัปชันจะปราบให้ได้นะบางท่านเห็นว่าผมเป็นกลัวพวกนั้นไม่กล้าทำอะไรท่านเห็นไหมทุกวันนี้ออกมาแก้ตัวเฉาะ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 บอกเฮ้ยคนไทยไม่ได้โง่นะเว้ยเฮ้ยเขากินข้าวตอรดตอแหลมันไม่ดีหรอกนะขณะนี้เนี่ยผมอยู่บ้านผมเนี่ยใครมายกมือไหว้ก็รับไหว้หมดนะใครให้เงินก็รับส่วนหนึ่งซื้อขนมให้หมากินส่วนหนึ่งไปทำบุญที่วัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่ะผมจะบอกพ่อแม่พี่น้องทั่วไปน่ะใครให้รับหมดแต่จะไปเลือกมันนะอีกข้อหนึ่งคือผมกำลังหัดเอาปากกาใส่ลงหัวนิ้วโป้งเท้ากับนิ้วชี้เท้าถ้าผมจะกาให้มันนะผมจะใช้ความเร็วตรงเนี้ยเอาปากกาใส่หัวนิ้วโป้งเท้ากับหัวนิ้วชี้เท้าแล้วก็กาให้มันแต่ผมว่าผมไม่กาให้มันในพวกสารเลวพวกนี้คงจะเป็นบวชโนฮะที่ผมเคยบอกคุณได้เลิกไว้นะฮะขอโทษท่านอะไรบูนนะครับท่านนะบูนฮะผมเคยฟังท่านก็ชอบใจท่านนะขอโทษที่จำชื่อไม่ได้เพราะทุกวันนี้ไอ้พวกนักการเมืองพวกนี้ทำให้เราสมองจะเสื่อมแล้วถ้าเราไปฟังมันมากเพราะมันมีแต่ความโกหกตอแหลไม่เว้นแต่ละวันตอนนี้ท่านดูสินะในปากห้อยในตัวเตี้ยมันติดบ้านเลขที่ทั้งนั้นน่ะแต่มันมาคุกคีพวกนี้ได้ยังไงอ่ะฮะผมถามกกต.เนี่ยคุณรู้ไหมว่าพวกนี้มันผิดไม่ผิดกกต.เขาทำอะไรฮะเก็บป้ายอยู่ครับเนี่ยมาคุกคีอยู่เนี่ยอ้าวอย่างตั้งรัฐบาลน่ะไอ้เนวินก็มาอยู่กับพวกเนี้ยนะภูมิใจไทยไอ้บรรหารก็มาซิกแซกอยู่กันเนี้ยนะแล้วกกต.รู้ไหมว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกแล้วเราจะมีการเลือกตั้งไว้ทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะท่านนึกจะต้องเอารถถังยูเคนออกมาวิ่งโชว์อีกรอบหนึ่งฮะเดี๋ยวจะคิดติดปืนกลหักอีกต้องไปล็อกอีกฮะปรากฏเอาไปยิงให้เขาดูก็อะไรที่ติดปืนกลหักผมดูแล้วมันหมดอะไรตายอยากแล้วนะตอนนี้ก็มันมหาความมั่นคงแน่นอนไม่ได้แล้วท่านครับมันเกิดความเซ็งนะครับฟาร์มมันคงไม่ได้เขาบทบก็ฉุนเฉียวมโหจังเลยฮะบทบเอาฉุนเฉียวมโหจังเลยทำบ้างที่ท่านบทบท่านไปทำอะไรท่านมาโมโหใครอ่ะสิ่งที่ถูกต้องท่านไม่ทำเลยอ่ะมันปล่อยให้ยืดเยื้อมาแล้วน่ะเนี่ยวันพื้นผมก็ไปกินข้าวต้มหมอย้ำมาทับภาคสองโอ้ยคนขายงงบอกโอ้ยน้องอย่างงดิย้ำไอ้กุนเทียงเขาก็เฮกันใหญ่เลยโอ้ไม่ทราบว่าเป็นตัวตลกตอนนี้ตัวตลกโจ๊กตามร้านข้าวต้มไอ้กุนเชียงไอ้กุนเชียงผ่าแฉกพวกเนี้ยท่านผมดูแล้วว่ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไม่มีใครทำอะไรนะท่านบรรณวิทย์ครับท่านคนแรกที่ไปถึงที่ทำเนียบไปนั้นนะที่ท่านวีระถูกจับไปคุณราตรีคุณเห็นไหมนะไอ้หมากฝรั่งมันยังไม่พูดเลยนะไอ้หมากฝรั่งอะฮะไอ้เสือใบอะยังไม่พูดถึงคุณวีระเลยทุกวันนี้เป็นยังไงอะหาเสียงก็ยังไม่พูดนะคุณวีระที่โดนจับเพราะไอ้พวกไอ้หมากฝรั่งเนี่ยฮะแล้วพวกคุณพนิษฐ์ทั้งนั้นอ่ะมันเป็นทีมงานเป็นแก๊งอ่ะไอ้แก๊งเขาว่าคนอื่นเป็นอะไรนะไอ้แก๊งข้าถนนไอ้พวกนี้
ไอ้แก๊งโสโครกแก๊งสกปรกพวกเนี้ยนะหลอกคนไปอยู่เขมรไปติดคุกเนี่ยไอ้แก๊งโสโครกผมฝากท่านไว้ด้วยนะไอ้แก๊งโสโครกไอ้แก๊งสกปรกไอ้แก๊งหมูสกปรกไอ้แก๊งไฟดำพวกนี้เป็นคนแก๊งสารเลว